ฟังธรรมก่อนนอนกับภูริฟิล์มคลิปนี้เสนอตอนรู้จักปล่อยวางจากความทุกข์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าหากเราพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะพบว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บและก็เตรียมตัวตายซึ่งสภาพเหล่านี้ต้องเกิดกับเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่านอกจากความทุกข์ที่มาจากการเกิดการแก่การเจ็บและการตายแล้วเราก็ยังมีความทุกข์ในทางอื่นอีกมากมายอย่างเช่นเราทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นและความทุกข์ส่วนใหญ่นั้นก็ล้วนเป็นความทุกข์ทางใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นความทุกข์ทางใจท่านว่าหากเราย้อนดูชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะพบว่าความทุกข์ทางกายนั้นมีไม่มากแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยความทุกข์และเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเรามีความทุกข์ทางใจมากเกินไปและความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นกับเรานี้ส่วนมากแล้วก็เป็นเพราะความคิดแทบทั้งสิ้นอย่างเช่นเราคิดถึงหนี้สินเรื่องงานเรื่องความรักแค่เราคิดก็จะรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีหรือบางคนแค่คิดถึงคนรักที่จากไปก็เป็นทุกข์หรือคิดถึงการทะเลาะเบาะแว้งการเลิกรากันเพียงแค่นี้ก็ทำให้เป็นทุกข์แล้วทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องของความคิดนี้เมื่อความคิดมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเมื่อเราคิดแล้วก็ไปยึดติดจมปลักไม่ยอมวางดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราคิดแล้วเราไปยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนี่คือเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ท่านว่าการปรุงแต่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราปรุงแต่งแล้วไปยึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเวลาที่เราเครียดหรือกลุ้มใจซึ่งเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราเองก็ปรุงแต่งไปต่างๆนานาจนทำให้ตัวเองเกิดความเครียดและเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องปัจจุบันเช่นเรานั่งฟังธรรมะอยู่ตอนนี้อยู่ๆก็มีเสียงคนตะโกนดังขึ้นเพียงแค่นี้ก็ทำให้เราหงุดหงิดขึ้นมาได้และเมื่อเราเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแล้วเราก็จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะใจของเราไปพะวงอยู่กับเสียงตะโกนท่านว่าแบบนี้ก็เป็นผลจากการยึดติดอีกรูปแบบหนึ่งและการยึดติดในตัวเราของเรานี้ก็เป็นพื้นฐานของความทุกข์เช่นกันเพราะโดยปกติแล้วเวลาเกิดความเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยอาการเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นซ้อนขึ้นมานั่นก็คือความรู้สึกว่ามีตัวเราจนเกิดเป็นความรู้สึกว่าเราปวดเราเมื่อยท่านว่าเหตุก็เป็นเพราะตัวเราถูกปรุงขึ้นมาและเมื่อปรุงขึ้นมาแล้วเราก็ยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นโดยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจึงทำให้เรารู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเพราะมีเราเป็นผู้รับทุกข์เป็นเจ้าของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่คือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานั้นก็เหมือนกับเรา เห็นกองไฟอยู่ห่างๆเราเองจะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเป็นทุกข์แต่ถ้าเราโกรธคนอื่นจนสติไม่อยู่กับตัวก็เหมือนกับเราเข้าไปอยู่กลางกองไฟหรือเข้าไปกอดกองไฟเอาไว้ซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมากเพราะถูกความโกรธแผดเผาใจแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเพราะเรามีสติทันว่าเราก็จะเห็นกองไฟนั้นอยู่ห่างๆเราเองก็จะไม่ค่อยทุกข์ร้อนเปรียบดังมือของเราเมื่อถูกไฟลวกมือก็จะชักออกทันทีนี่คือความฉลาดของกายแต่เวลาที่เราโกรธใจของเรานั้นกลับกอดความโกรธเอาไว้นี่คือความโง่ของใจอย่างเช่นใครมาด่ามาว่าเราเองจะจำได้แล้วก็จะคิดถึงคำด่าว่าบ่อยๆและเมื่อเรายิ่งคิดเราก็จะยิ่งเป็นทุกข์อย่างมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นโง่กว่ากายมากและชอบหาความทุกข์มาใส่ตัวท่านว่าก็เหมือนกับเศษแก้วที่มันอยู่ในมือของเราถ้าเราพลิกมือเศษแก้วนั้นมันก็ตกลงแต่เพราะความโง่เรากลับไม่ทำเรากำเศษแก้วเอาไว้แล้วก็บีบมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เศษแก้วบาดมือและเมื่อมือเป็นแผลเราก็ไปด่าเศษแก้วว่าทำให้มือเราเจ็บซึ่งแค่เพียงเราไม่กำเศษแก้วเศษแก้วเหล่านั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นหรือเพียงแค่เราพลิกมือเศษแก้วก็ตกลงพื้นแต่เราก็ไม่ทำท่านว่าเศษแก้วนี้ก็เปรียบเสมือนคำต่อว่าหรือคำด่าของคนบางคนที่มันผ่านไปแล้วแต่เราเองก็ไม่ยอมปล่อยวางเรากลับไปคิดถึงแต่คำพูดเหล่านั้นเราคิดแล้วคิดอีกคิดมากจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ซึ่งเพียงแค่เราปล่อยวางเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วแต่ที่เราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสตินั่นเองซึ่งการมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานั้นท่านว่ามีความสำคัญอย่างมากและยังช่วยให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นทำให้เราอยู่กับปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอดีตและไม่กังวลกับอนาคตเพราะหากใจเราลอยเมื่อไรเราก็สามารถดึงใจกลับมาได้เพราะเรามีสติคือระลึกได้ไม่ลืมตัวไม่ลืมที่จะพาใจมาอยู่กับปัจจุบันเราไม่ปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับอดีตหรือไปพะวงกับอนาคตซึ่งการมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานี้ท่านว่าจะช่วยให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และช่วยให้เราปล่อยวางได้และนอกจากสติแล้วสมาธิและปัญญาก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้เช่นกันซึ่งสติก็แปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นได้อันหมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืมระงับยับยั้งไม่พลั้งเผลอป้องกันความเสียหายในเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บูมบามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทนั่นเองซึ่งสติท่านว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากคือทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งและสตินี้หากนำมาใช้กับทางโลกทั่วไปก็ย่อมมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์กับคนอื่นๆการคิดอ่านย่อมเป็นระบบจิตย่อมมีสมาธิในการทำงานจะไม่ค่อยโกรธหรือเครียดหรือเป็นทุกข์ใจอะไรมากหากกล่าวโดยรวมก็คือสตินี้ย่อมเกื้อกูลชีวิตประจำวันในทางโลกได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนท่านว่าถ้าหากเรารู้เนืองๆมากๆเข้าจนเป็นมหาสติก็จะได้ประโยชน์จากธรรมด้วยเพราะการที่เรามีสติอยู่เนืองๆรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างทำอย่างติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็เพื่อให้สติเกื้อกูลต่อการเห็นความจริงซึ่งความจริงนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกายกับใจจุดหมายของการรู้ก็เพื่อให้เห็นความจริงอันได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาว่ากายและใจของเรานั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ